ลับมาช่วงนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะครับดูจากตลาดขึ้นมาเมื่อวานแล้วเนี่ยดูเหมือนอัพไซด์อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดาวไซด์ดูจะเยอะมากกว่าแล้วตลาดโดยรวมภูมิภาคก็ดูแดงๆวันนี้บ้านเราเสี่ยงขาลงเยอะมั้ยฮะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวตามแรงทางกำไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยภาพของสินทรัพย์ทางเลือกรวมทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมามันก็น่าจะมีความผันผวนเราเห็นทองคำขึ้นเราเห็นการทำกำไรในหุ้นในตัวดังนั้นบิตคอยน์เนี่ยจริงๆแล้วเวลามีความผันผวนที่มันกระชากเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกหรือมันชี้ถึงความเสี่ยงที่มันอาจจะเป็นไปได้ในการทำกำไรที่เกิดขึ้นในตลาดหรือตราสารทุนนะครับท่านผมคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงจากแรงทำกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับยังไงก็ตามถามว่าน่ากลัวไหมคิดว่าไม่น่ากลัวแล้วก็มองว่ามันจะเป็นระดับที่น้อยกว่าที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยสิ่งที่คนกลัวก็คือว่าคนกลัวว่าถ้าเกิดสมมติสหรัฐอเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งสว.ออกมาเป็นลักษณะของตัว blue wave ก็คือว่าเดโมแครตได้สว.ไปด้วยเนี่ยไอการผลักดันนโยบายบางอย่างที่มันไม่เป็นมิตรต่อตลาดทุนเช่นการขึ้นภาษีนิติบุคคลนะครับอาจจะเกิดได้ง่ายขึ้นแล้วไปกระทบต่อกำไรประชาเบียนสหรัฐแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดภาพแบบนั้นจริงเนี่ยมันจะกระทบหุ้นอเมริกามากกว่าแต่ว่าซึ่งทำให้แนวโน้มของการโยกย้ายเงินมายังฝั่งตลาดเกิดใหม่ในฝั่งตลาดเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นภาพของนางดาวเนี่ยถ้ามองในเชิงพื้นฐานก็ต้องถือว่าจริงแล้วอาจจะไม่ดีกับหุ้นสหรัฐแต่มันจะดีกับหุ้นในฝั่งเอเชียเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจังหวะพลอยฟ้าพลอยฝนปรับฐานไปพร้อมกันทางด้านเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการที่จะหาจังหวะในการทยอยลงทุนแล้วก็มองว่าการปรับดังกล่าวเนี่ยดาวไซด์ของหุ้นไทยหุ้นเอเชียจะน้อยกว่าหุ้นอเมริกาครับค่ะและอย่างปัจจัยประเด็นเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศไทยล่ะคะเมื่อวานที่ตลาดตีความว่าพอท่านนายกรัฐมนตรีเอาละไม่ล็อกดาวน์แล้วก็เลยอาจจะส่งผลต่อเซนติเมนต์สักนิดนึงอันนี้เราให้น้ำหนักอันไหนมากกว่ากันระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยค่ะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยของกังวลโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายลงไปเนื่องจากว่าเราเห็นสถานการณ์ในต่างประเทศมาแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความผันผวนในระยะสั้นมากกว่าที่จะเป็นดาวไซด์อย่างจริงจังนะครับเราเห็นเมื่อวานตัวเลขของอังกฤษเองซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์และล็อก2นะครับแล้วก็แต่ว่าเราเห็นตลาดหุ้นอังกฤษขึ้น 1.7% นะครับก็เพราะฉะนั้นเรากำลังเผชิญเรากำลังอยู่ในโลกที่เราจะเริ่มเห็นภาพของความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันครับแล้วในบรรยากาศแบบนี้ถ้าเกิดว่าตลาดมีการปรับตัวลงมาจริงๆอะไรที่น่าทยอยสะสมหรือว่าเข้าซื้อบ้างครับอันที่หนึ่งถ้าตลาดยังไม่ค่อยปรับนะครับกลุ่มที่มันมีโอกาสจะมาก็กลุ่มช่วงที่แล้วเนี่ยมันไม่มานะครับก็คือจะเห็นว่าเมื่อทุกคนเรามองว่าธีมเศรษฐกิจกลับมาเกิดการเปิดเศรษฐกิจได้นะครับหุ้นในกลุ่มพวกเติบโตมาแต่ว่าในกลุ่มหนึ่งที่มันถูกทิ้งขว้างเลยก็คือหุ้นในกลุ่มปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าพอทุกคนมองว่าทุกอย่างดีแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปิดป้องกันความเสี่ยงเท่าไหร่ก็เลยทำให้หุ้นปลอดภัยเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปนานมากแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหุ้นไฟปลอดภัยอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีไฮซีซั่นในไตรมาส1ไตรมาส2เพราะฉะนั้นในภาวะที่ตลาดเองไม่มั่นใจกับตัวเลขต่างๆหรือมีความไม่แน่นอนในเรื่องของตลาดหุ้นระยะสั้นอาจจะมีแรงขายทั้งหลายโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยการเฮดจิ้งของนักทุนสถาบันหรือนักลงทุนส่วนที่ไปอยู่ในหุ้นกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะช่วยป้องกันความผันผวนได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสสร้างอัพไซด์ระยะสั้นด้วยนะครับยังไงก็ตามเราย้ำนิดนึงว่าไฟฟ้ารอบนี้เล่นแล้วเนี่ยนะครับ 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลดน้ำหนักบ้างเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจโลกกลับมาโตดีจริงเนี่ยกลุ่มปลอดภัยอย่างไฟฟ้าในระยะกลางมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือน2ปีที่ผ่านมาครับค่ะแนะนำรายตัวสักนิดนึงได้ไหมคะคุณกิตพลคะนะครับก็ถ้าในวันนี้นะครับถ้าเก็งกำไรระยะสั้นเรามองกลุ่มไฟฟ้าก็มองกราฟนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับเราชอบตัว VNT นะครับมองมีโอกาสขึ้นทดสอบ35-36 บาทแล้วก็ขณะเดียวกันครับถ้าใครจะเอานอกกระแสไปเลยเป็นไฟฟ้าที่ตัวเล็กหน่อยซูเปอร์ครับน่าสนใจก็มองกรอบการเคลื่อนไหวในระดับบาท95สตางค์ถึงประมาณ1.30 บาทเป็นทาร์เก็ตของเรานะครับแล้วก็ตัวที่พิยาประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มประกันน่าสนใจครับเพราะว่าถึงแม้เราเห็นคนติดโควิดเยอะแต่ว่าการขายประกันในรอบที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยคนเคลมคนอะไรไม่ค่อยเยอะเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่กำไรในช่วงไตรมาส4เนี่ยจะดีจากการเคลมที่มันค่อนข้างน้อยครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็มีทั้งกราฟ VNT Super ที่พยาประกันก็เป็นมุมมองนะครับถ้าเกิดว่ามองระยะสั้นๆหน่อยแต่ว่าหลักเดือนอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่ากลุ่มไฟฟ้าน่าจะยังมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดระยะกลาง
คืออาจจะไม่ได้วื้อหวาขึ้นมามากเหมือน2ปีที่แล้วต้องบอกว่า2ปีที่แล้วนี่ไฟฟ้านี่โอ้โหขึ้นมาก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9:30 เจอกันใหม่นะคะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ